สดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีนะคะการแนบเวทระเบียนนะคะเพื่อตรวจสอบนะคะผ่านระบบ EMA Client นะคะระบบยอดฮิตของเราเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการแนบเวทระเบียนเนี่ยกรณี Pre Audit หรือว่า Post Audit เนี่ยจะทำยังไงนะคะอันดับแรกนะคะอย่างที่ตามคลิปคราวที่แล้วนะคะที่เราพูดถึงนะคะการเซตการติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะตอนเซตยังไงเพราะบางคนติดถนัดดับเบิลคลิกนะคะแล้วให้มันรันได้เลยนะคะอันนี้เดือดคนนิดนึงก็คือไปที่ property เนาะจากนั้นให้เลือก advanced นะคะแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกตรงหน้ารันตรงนี้นะคะแล้วก็กดโอเคนะคะแล้วก็กดApply แล้วก็กดโอเคยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นเราไม่จำเป็นต้องคลิกขวาแล้วเลือกรันแบบนี้แล้วนะคะเราสามารถดับเบิลคลิกไปได้เลยนะคะเนาะเมื่อเราติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าหรือว่ามีการอัปเดตใหม่ตัวเนี้ยนะคะจะมีมุมด้านขวาล่างตรงนี้เนาะขึ้นว่าอัปเดตให้เนาะแต่ตรงนี้ไม่มีนะคะถ้าไม่มีแล้วทำยังไงนะคะถ้าไม่มีก็คือให้ใส่ username password ของเราได้เลยนะคะในตัวนี้นะคะถ้านะคะเขาจะเป็นล็อกอินผ่านหน่วยบริการที่เราสังกัดอยู่เท่านั้นนะถ้าเอา user ของหน่วยบริการอื่นนะคะมาใส่ก็จะล็อกอินไม่ได้นะคะเมื่อล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะระบบก็จะทำการดึงข้อมูลมาให้นะคะแบบนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะข้อมูลไม่ขึ้นนะคะให้ทำยังไงนะคะให้กดปรับปรุงข้อมูลจากเขตตรงนี้หนึ่งครั้งนะคะระบบก็จะทำการดึงข้อมูลขึ้นมาให้นะสมมติว่าถ้านะคะทำแล้วนะคะข้อมูลไม่ขึ้นอีกทำยังไงนะคะถ้าไม่ขึ้นอีกให้ทำยังไง1นะคะปิดโปรแกรมไปนะคะอันนี้ให้ปิดโปรแกรม2นะคะไปคลิกขวาที่ไอคอนนะคะเลือก property นะคะนะเห็นคำว่า open file location ไหมคะตรงนี้นะนะเดี๋ยวเมาส์ที่ฉันมาแล้วอ่ะเห็นไหมคะตรงนี้เนาะตามเมาส์คลิกเข้าไปนะคะจากนั้นนะคะให้เห็นด้านบนตรงนี้ไหมคะ EMA แล้วก็บินให้คลิกตรงที่ EMA ก่อนเนาะคลิกไปหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นเราจะเจอโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า EMA ตรงนี้เนาะให้คลิกที่โฟลเดอร์นั้นเข้าไปนะคะจะเห็นว่ามันจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Resource ตรงนี้เนาะก็คลิกเข้าไปนะคะอยากให้ทุกคนเห็นไฟล์นี้ที่ชื่อว่า emadb นะคะให้ทุกคนแบ็กอัพไฟล์นี้ไว้ก่อนนะคะไว้ที่ไหนก็ได้หรือ rename เนาะอันนี้เจ้าหน้าที่ขออนุญาต rename นะคิด v แล้วตัวอย่างนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเมื่อ rename เสร็จแล้วให้ทำยังไงนะคะให้ไปที่ตัวหน้าเว็บนะคะหน้าเว็บ EMA นะคะตัวนี้เนาะไปที่หน้าเว็บ EMA นะคะยังไม่ต้องล็อกอินก็ได้นะที่หน้าเว็บ EMA นะคะจากนั้นเห็นเมนูดาวน์โหลดไหมคะให้คลิกที่ดาวน์โหลดค่ะนะคะแล้วไปเลือกที่โปรแกรม EMA ตรงนี้นะคะจากนั้นมันจะมีข้อความที่บอกว่าฐานข้อมูลปาก EMA Client ตรงนี้นะคะให้ทุกคนคลิกเข้าไปนะคะเขาจะดาวน์โหลดลงมาให้นะคะตรงนี้เนาะเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วให้ทำอย่างไรนะคะก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดมานะคะจากนั้นให้แตกซิปไฟล์เนาะแตกซิปไฟล์ออกมาปุ๊บนะคะพอแตกซิปไฟล์ออกมาแล้วเนาะมันจะได้ชื่อนี้นะคะชื่อเหมือนกันเนาะให้ดับเบิลคลิกเข้าไปเนาะก็
ก็จะเห็นกับไฟล์ที่คุ้นๆเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะที่เรารีเนมนะคะแต่เป็นไฟล์ใหม่นะไม่ใช่ไฟล์เดิมนะชื่อเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นไฟล์ใหม่นะคะให้ copy นะคะ Ctrl C เนาะ copy นะคะคลิก copy นะคะcopy ให้เรียบร้อยจากนั้นไปตรงไหนไปที่เดิมที่เราเปิดไฟล์ทิ้งไว้เมื่อสักครู่เนี้ยค่ะที่เรารีเนมไว้เห็นไหมตรงนี้ที่เรารีเนมไว้นะเรารีเนมไว้แล้วเนาะก็เอาไฟล์เมื่อกี้ค่ะที่เราก๊อปมาไว้มาวางนะคะปึ๊บนะคะจะเห็นไหมจะเห็นว่าไฟล์ที่เราก๊อปเมื่อกี้มาแหละตรงนี้เนาะนะคะเท่านี้นะคะจากนั้นทำไงปิดไปค่ะปิดไปนะคะปิดไปแล้วเราก็มารันโปรแกรมใหม่ใส่ username password เลยค่ะกดลงนะคะเขากำลังยังไม่มาอีกทำยังไงกดปรับปรุงค่ะมีข้อมูลมาแล้วเห็นไหมนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะข้อมูลตรงนี้ที่จะขึ้นนะคะบางคนกดแล้วก็ไม่ขึ้นกดแล้วก็ไม่ขึ้นนะคะให้ไปตรวจสอบที่หน้าเว็บนะคะหรือว่าตัวระบบต้นทางเนาะที่มีการติดวีนะคะหรือว่าที่เขาถูกดึงมานะคะก็คือบางคนเนาะกดปรับปรุงจากเหตุแต่ตัวเองไม่มีงานให้แน่เวทระเบียนนะคะถ้าไม่มีไม่ต้องพยายามนะคะไม่มีก็ไม่ต้องพยายามเนาะแต่ถ้ามีเนี่ยเราก็ค่อยมาแนบเอกสารนะคะวิธีการแนบเอกสารทำยังไงนะคะอย่างที่บอกเราก็มาดูประเภทตรงนี้ด้านบนตรงนี้นะคะเป็นส่วนค้นหานะคะเราสามารถระบุนะคะประเภทนะคะฟิลเตอร์เลยว่าเราจะดูแบบไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็กดค้นหานะข้อมูลก็จะมาให้นะคะถ้ากรณีคุณงานเยอะมากๆก็ค้นหาตรงนี้ได้นะคะสำหรับกรณีนี้เคสน้อยเนาะเคสน้อยทำง่ายๆนะคะก็มาตรวจสอบดูซิว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่รายการนะคะมีกี่วิสิตนะคะอันนี้ก็ตัวอย่างก็จะน้อยหน่อยนะคะเหลือเวลาอีกกี่วันก็คือเนี่ยเขาจะมีบอกเริ่มส่งได้เมื่อวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะนะคะน้ำเข้าหรือยังนะคะเขาบอกอยู่เวลา14วันเราเข้ามาแล้วเราก็มาดูปุ๊บนะคะคลิกเข้าไปตรงข้อมูลเวทระเบียนเลยค่ะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็คือถ้าขึ้นสถานะขึ้นเนี่ยรอส่งไฟล์แสดงว่าเรายังไม่ทำการแนบไฟล์เนาะนะคะให้คลิกเข้าไปที่แก้ไขเลยนะคะเมื่อเราคลิกเข้ามาที่แก้ไขแล้วนะคะเราก็มาตรวจสอบดูว่านะคะรายการเนี้ยเราจะยอมรับตามผล VA ไหมหรือว่าไม่ยอมรับตามผล VA เนาะนะคะจากที่มีรายการติด Re-Verify มาเนาะหลายๆคนก็คาดถ้ามาระบบนี้ก็คือคาดว่าจะไม่ยอมรับนั่นแหละเนาะถ้าไม่ยอมรับเนี่ยจะสามารถแนบไฟล์ได้นะคะแต่ถ้ายอมรับเนี่ยจะไม่สามารถแนบไฟล์ได้นะคะคือให้กดยืนยันพร้อมส่งข้อมูลไปเลยนะคะกรณีที่เราต้องการแนบไฟล์ให้คลิกไม่ยอมรับผลตาม VA นะคะไม่ยอมรับผลตาม VA นะเมื่อคลิกไม่ยอมรับผลตาม VA แล้วทำยังไงต่อนะคะเราก็มาเลือกขั้นตอนที่3มาเลยค่ะจะกลับไปเลือกขั้นตอนที่1ก่อนก็ได้เนาะจะเลือกแบบจัดหน้าเองหรือแบ่งตามหมวดนะคะกรณีจัดหน้าเองก็คือเราสามารถเลือกไฟล์เรารวมไฟล์1ไฟล์นะคะเป็นไฟล์เดียวกันแล้วเลือกนำเข้าเลือกไฟล์เนาะนะคะนำเข้าแบบนี้นะคะแล้วกดนำเข้านะคะชื่อไฟล์ที่เรานำเข้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือรวมกันเป็นไฟล์เดียวนะจากนั้นนะคะให้มันดูตรงกลางขั้นตอนที่4นะคะก็คือการแบ่งหน้าอย่างที่บอกว่าเวลาเรารวมไฟล์เนี่ยหนึ่งไฟล์มันจะมีหลายหน้าใช่ไหมคะเราก็มาระบุหน้านะคะให้ตรงตามกับหน้าเอกสารตรงนี้นะคะเรากรณีนะคะ
ที่เป็นดอกจันอันนั้นหมายถึงว่าตรงนี้ค่ะหมายถึงว่าเป็นเอกสารที่จำเป็นต้องมีนะคะฉะนั้นจะต้องระบุทั้งหมดที่เป็นดอกจันเพราะมันบังคับไม่งั้นจะไม่ผ่านเนาะยกตัวอย่างนะคะกรณีนี้หมวด12 OPD card นะคะ12แฟ้มที่12 OPD card อยู่หน้าที่เท่าไหร่อยู่หน้าที่1อ่ะก็ใส่เลข1ไปนะคะแล้วก็กรณีอื่นๆอะไรบ้างที่เราจะแจ้งเขาเราก็ใส่ไปนะคะมีเอกสารค่าใช้จ่ายไหมอยู่หน้าที่เท่าไหร่หน้าที่3เรียกเนาะอะไรอย่างนี้นะคะจากนั้นนะคะให้กดบันทึกนะคะเขาก็ทำการบันทึกข้อมูลจัดหน้าให้อ่ะสมมติว่าถ้าเรามีเอกสารที่นะคะมากกว่า1หน้า2หน้าเนาะ5 6 7 8หน้าเอกสารหน้าที่ไม่ระบุเนี่ยเขาจะมาถูกกรองอยู่ในข้อ13ก็คือ Porter นะคะอยู่ในแบบนี้นะคะประมาณนี้เนาะสมมติว่าเราบันทึกไปเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะเราสามารถระบุได้เลยทั้งหมดนะที่เป็นช่องที่เปิดได้นะคะแต่ว่าที่สำคัญที่เราจำเป็นจะต้องระบุก็คือแฟ้มที่มันเป็นดอกจันหรือตัวสีแดงๆเมื่อสักครู่นี้เนาะสมมติว่าเราระบุไปแล้วเราไม่แน่ใจเราต้องการเริ่มใหม่ระบุใหม่ก็คลิกที่เริ่มต้นใหม่นะคะระบบก็จะเคลียร์ข้อมูลตรงนี้ให้แล้วเราก็มาระบุใหม่อย่างที่บอกแฟ้มสีแดงๆเนี่ยดูจากด้านขวามือก็ได้เนาะแฟ้มสีแดงๆเนี่ยคือแฟ้มที่บังคับจำเป็นจะต้องมีการระบุหน้าเราบอกว่าเอ๊ะโอปิติกาอยู่หน้าหนึ่งค่าใช้จ่ายก็อยู่หน้าหนึ่งมันอยู่หน้าเดียวกันหมดเลยก็ใส่ไป1 1 1อะไรเงี้ยแล้วเรากดบันทึกนะคะระบบก็จะ default ประมาณนี้นะโอเคนะคะเมื่อเราระบุเรียบร้อยแล้วให้กดยืนยันข้อมูลพร้อมส่งกดยืนยันข้อมูลพร้อมส่งแล้วระบบจะไปเลยไหมไม่นะคะเขาจะให้เรามาตรวจสอบก่อนนะคะว่าจากแฟ้มเอกสารเนี่ยทั้งหมด14หมวดเนี่ย14เอกสารเนี่ยเรามีอันไหนบ้างที่เรามีสถานะว่าเราแนบว่าหนีเห็นไหมคะ12 13 14เรามีแนบแน่ส่วน1ถึง11ไม่มีเขาก็จะติ๊กว่าไม่มีนะคะตรงเนี้ยค่ะเราสามารถดูได้นะคะว่าเอกสารที่เราแนบมามันคืออะไรก็คลิกตรงชาร์ตสีตรงนี้ได้เลยชาร์ตเต็มๆตรงนี้ก็คลิกตรงชาร์ตนี้นะคะตรงนี้เนาะคลิกเข้าไปนะเขาก็จะขึ้นมาแล้วก็เรียกดูไฟล์เขาก็จะเปิดเป็นไฟล์ PDF มาให้เรานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะนะคะจากนั้นก็ปิดไปถ้าเราตรวจสอบแล้วถูกต้องก็ให้กดยืนยันพร้อมส่งนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าอุ้ยไม่ถูกนะจะขอแก้ไขก็คลิกกลับไปนะคะก็ไปแก้ไขเนาะแก้ไขตรงนี้แต่ว่าสมมติว่าเอ้ยมันผิดไฟล์เลยทำยังไงไปลบไฟล์ค่ะตรงนี้เลยเนาะลบไฟล์ไปเขาก็จะถามว่าคุณยืนยันจะลบใช่ไหมเราก็บอกไปใช่นะคะพอเรายืนยันจะลบเราลบเรียบร้อยแล้วเราจะทำการแนบไฟล์ใหม่เราจะไปเลือกไฟล์ใหม่ก็คลิกเหมือนเดิมค่ะเลือกไฟล์เนาะแล้วก็ไปเลือกไฟล์เมื่อกี้เราเลือกเราเลือกไฟล์ผิดเนาะเราเลือกไฟล์ใหม่เป็นอันนี้แล้วกดนำเข้าก็เราก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะก็ระบุหน้านะคะแฟ้มเอกสารที่จะต้องมีก็คือที่เป็นดอกจันนะคะคือสังเกตได้ว่าก็คือตัวแฟ้มสีแดงๆอันนี้คือจำเป็นต้องมีเนาะนะคะแต่สำหรับว่าบางคนนะคะไปทำการสแกนเอกสารมานะคะแล้วมันไม่ได้รวมเป็นไฟล์เดียวให้ทำยังไงนะคะมีวิธีก็คือไปที่ขั้นตอนที่1ค่ะเลือกแบบแบ่งตามหมวดนะคะเขาก็จะถามแหละว่าเอ้ยเมื่อกี้เราจะทำแบบจัดหน้านะแล้วทำไมจะแบ่งตามหมวดคุณตั้งใจใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะเราก็กดยืนยันว่าเราตั้งใจนะแล้วว่าเราจะแบ่งตามหมวดกรณีแบ่งตามหมวดเหมือนเดิมให้สังเกตนะคะว่าหมวดที่แฟ้มที่เราจำเป็นจะต้องมีคือ12และ14เนาะเราก็เลือกเลยแนะนำว่าเอาที่แบบเขาจำเป็นต้องมีก่อนหมวด12เนาะแล้วเราก็ไปเลือกไฟล์นะคะหมวด12นี่เราแนบเป็นไฟล์นี้ไว้นะคะแล้วก็กดนำเข้า
ดาห์เขาจะบอกว่าหมวด12นะคะไฟล์นี้ปุ๊บนะคะแล้วถ้าเราบอกว่ามันมีมากกว่า1ไฟล์เราจะแนบเพิ่มได้ไหมได้ค่ะแล้วก็เลือกเหมือนหมวดเหมือนเดิมเนาะก็ไม่เปลี่ยนเนาะเป็นหมวดเดิมแล้วก็เลือกไฟล์นะคะแล้วก็เลือกเป็นไฟล์เดิมไฟล์ใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยไฟล์ใหม่ที่เพิ่มเติมจากไฟล์แรกเมื่อกี้เนาะเลือกเสร็จแล้วก็กดนำเข้าอ่ะถ้าไฟล์ชื่อใช่ไหมคะเขาบอกว่าไฟล์นี้มีอยู่แล้วแสดงว่าเราไม่สามารถตั้งชื่อไฟล์ซ้ำกันได้นะคะถ้าเป็นไฟล์เดียวกันมี2แผ่นก็เขียนเป็นขีด1ขีด2แบบนี้ก็ได้นะโอเคไหมอ่ะเอาใหม่นะคะก็ไปเลือกไฟล์นะคะเป็นอันที่2เนาะแล้วก็กดนำเข้าเห็นไหมคะอันนี้คือประเภทกรณีที่สมมติว่า1หมวดเรามีหลายรูปมีหลายไฟล์นะคะเราสามารถแนบได้มากกว่า1เนาะแต่ถ้าสมมุติว่ากรณีจัดหน้าเองเราอาจจะมันอยู่หน้าที่1หน้าที่2แล้วเขียนไปว่า1ขีด2ก็คือ1 2แต่ถ้ามันอยู่หน้า1หน้า3หน้า5เนาะอยู่หน้าเลขคีย์ก็ให้ใส่เครื่องหมายลูกน้ำนะคะเนาะต่อมาถ้าสมมุติว่าเราแนบแค่นี้ได้ไหมแนบได้แต่ระบบจะไม่ให้ผ่านนะคะเพราะว่าเห็นไหมคะเขามีแฟ้ม14เนาะระบบมันจะล็อกไว้เห็นไหมกรุณาระบบแฟ้มข้อมูลที่14ด้วยนะคะเพราะมันคือแฟ้มสำคัญนะอ่ะแล้วคืออะไรแฟ้ม14เขาบอกว่าเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายอ่ะเราก็ไปเลือกหมวด14อ้าวหมวด14เป็นไหนสกอร์ลงมานิดหนึ่งนะคะหมวด14เนาะแล้วเราก็เลือกแฟ้มนะคะถึงจะคนละหมวดเนาะแต่เราใช้ไฟล์ชื่อเดิมเลยได้ไหมปึ๊บอ่ะได้นะคะแต่แนะนำว่าไม่ควรนะคะควรจะเขียนชื่อให้ชัดเจนเนาะนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเออร์เลอร์นะคะประมาณนี้นะคะเมื่อเราแนบไฟล์เรียบร้อยแล้วยืนยันแล้วเราจะส่งกดไปเลยค่ะยืนยันข้อมูลพร้อมส่งฟึบนะคะเหมือนเดิมค่ะเขาก็จะเข้ามาในหน้านี้แล้วเขาก็จะมาให้เราดูตรวจสอบก่อนเนาะว่าไฟล์ที่เราจะส่งเนี่ยเราแนบอะไรมาบ้างนะคะจะเห็นได้ว่านะคะเมื่อกี้แตกต่างกันเนาะแบบแรกเราระบุตั้ง12 13 14เนาะเพราะว่าหน้าที่เหลือเขาจะระบุให้อยู่ในหน้าออเทอร์นะแต่ว่ากรณีเนี้ยก็คือเราแนบหมวดไหนก็คือหมวดนั้นจะมีหมวดไหนไม่แนบมันก็ไม่มีเห็นไหมคะตรงนี้แล้วเราสามารถคลิกดูรายละเอียดตรงนี้ได้ด้วยเหมือนเดิมเห็นไหมเขาจะขึ้นว่ามี2ไฟล์เลยถูกไหมนะเพราะเราแนบ2ไฟล์เนาะเห็นไหมนะคะอันแรกคือมีหน้า1ถึง3อันที่2มีหน้าเดียวอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็มาดูใช่ไหมใช่ก็ปิดนะคะเมื่อกี้ไฟล์แรกฉันแนบไปมี3มากอ้าวตรงนี้ก็มีครบแล้วนี่อะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราต้องงั้นฉันจะไม่เอาไฟล์นี้ส่งจะไม่ส่งไฟล์นี้เนาะฉันจะยกเลิกจะทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะเรามาตรวจสอบไฟล์14ก่อน14ไฟล์นี้นี่ไงอ๋อก็คือฉันจะมาแนบไฟล์นี้เนาะในหมวดแฟ้มที่14เนาะนะคะถ้าสมมุติว่ายกตัวอย่างเนาะถ้าเราคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วตรวจสอบถูกต้องแล้วก็ให้กดยืนยันพร้อมส่งนะคะระบบก็จะขึ้นมาว่าคุณยืนยันใช่ไหมถ้ายืนยันคุณก็กดโอเคตกลงไปนะคะระบบก็จะทำการบันทึกให้เรียบร้อยนะคะเขาก็จะบอกว่าส่งข้อมูลสำเร็จอะไรแบบนี้นะคะสมมุติว่าถ้าเราอย่างที่บอกเมื่อกี้มี2ไฟล์เราต้องการลบ1ไฟล์ทำยังไงทำไงคะกลับไปที่หน้าแนบไฟล์ตรงนี้เหมือนเดิมแล้วเราก็มาลบไฟล์ที่เราไม่ต้องการนะคะออกไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วทำยังไงเสร็จแล้วก็กดยืนยันค่ะเหมือนเดิมเข้าไปเหมือนเดิมตรวจสอบถ้าเรามั่นใจก็กดยืนยันส่งข้อมูลถ้าเราบอกว่าเรียบร้อยแล้วก็คือถ้าเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็คือกดยืนยันส่งข้อมูลไปเลยเนาะนะคะเมื่อถ้าเรายืนยันส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นยังไงนะคะถ้าส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะสถานะนะคะก็จะเปลี่ยนไปว่าส่งไฟล์สำเร็จแบบนี้นะคะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะส่งไฟล์สำเร็จแบบนี้นะคะแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่ามันจะถึงระบบของสปสช.จริงๆนะอะไรอย่างนี้จะทำการตรวจสอบให้ทำยังไง
มาที่นะคะเว็บ EMA นะคะ EMA.NHSO.GO.TH นะคะ /EMA แบบนี้เนาะปึ๊บเข้ามาแล้วนะคะก็ล็อกอินนะคะจะไปดูไฟล์ที่เราทำการส่งมาเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเป็นยังไงดูดีไหมนะคะเมื่อล็อกอินมาแล้วนะคะกรณีดูว่ามีจ็อบใหม่นะคะไฟล์ที่แนบมาสำเร็จไหมนะคะเป็นยังไงนะคะให้คลิกที่การตรวจสอบแฟ้มเวทระเบียนเมนูนี้นะคะคลิกไปเลยนะคะจากนั้นให้มาดูเวทระเบียนสำหรับการตรวจสอบตรงนี้นะไอคอนสีแดงๆตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปนะคะนะคะระบบนะคะจะทำการนะคะแสดงผลนะคะกรณีที่เรามีจ็อบงานที่เปิดให้แนบเอกสารอยู่นะคะจะอยู่ตรงนี้เนาะเมื่อกี้เราแนบมาครั้งที่3เราคลิกไปเลยเนี่ยนะคะเดี๋ยวกลับเมื่อเราเข้ามาแล้วเนาะนะคะอย่างที่บอกนะคะเขาจะบอกเลยว่ามีครั้งที่เรื่องอะไรบ้างครั้งที่เท่าไหร่มีจำนวนกี่ลายนะคะแล้วส่งแล้วเท่าไหร่แบบนี้นะคะถ้ายังไม่ส่งนะคะมันจะขึ้นเป็น0หรือว่าสมมติว่าเรามีจำนวนทั้งหมด10ลายนะคะแล้วส่งแล้วแค่1ลายอันนี้คือเรายังส่งไม่ครบนะคะเราก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดด้านในได้นะคะอันนี้มีแค่1ลายส่งมาแล้ว1ลายนะคะเราไปดูรายละเอียดกันข้างในคลิกไปนะคะคลิกมาแล้วเขาก็จะบอกว่าเอ้ยคนนี้นะคือใครนะคะวันที่รับประกันเท่าไหร่ส่งมาแล้วยังไงนะคะนะคะพบเวทระเบียนนะคะสถานะส่งเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นด้านท้ายว่ามีสถานะการตรวจสอบรออยู่ก็คือเดี๋ยวข้อมูลชุดเนี้ยที่เราแนบมาเรียบร้อยค่ะระบบจะทำการส่งข้อมูลชุดเนี้ยไปให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจสอบเนาะพิจารณาอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งไปจะส่งไปเมื่อไหร่อันนั้นก็คือขึ้นกับตามรอบนะคะเรามาตรวจสอบกันเขาคลิกที่รายการของคนที่เราจะทำการตรวจสอบเลยนะคะพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะคะด้านบนก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นของคนไข้นะคะเลื่อนลงมานะคะเห็นเป็นสีเทาๆไม่ต้องตกใจนะคะเราไม่ได้แนบเอกสารก็จะเป็นสีเทาอยู่แล้วนะคะจะเห็นได้ว่าแฟ้มที่เราแนบเอกสารเข้ามาเนี่ยนะคะถ้ามีนะคะจะเป็นสีตัวหนังสือจะเป็นสีดำนะคะแบบนี้นะคะให้คลิกไปเลยนะคะด้านขวานะคะก็จะโชว์เอกสารที่เราแนบมานะคะมีจำนวนกี่หน้าอันนี้ก็คือเช็คได้เลยนะคะข้อมูลจะขึ้นตามเอกสารเนี่ยจะขึ้นตามที่เราแนบมาเลยนะตามนี้นะคะเอกสารชุดนี้นะคะจะระบบจะไม่อนุญาตให้ดาวน์โหลดนะคะได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีการติดลายน้ำไว้ด้วยนะคะเบื้องต้นในการเช็คหรือตรวจสอบเวทระเบียนเมื่อเรานำส่งเรียบร้อยแล้วเราสามารถมาดูที่นี่ได้นะประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ส่งท้ายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ